ตำรวจลูกน้องคนสนิทของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานโดนอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับโดนในที่นี้ก็คือโดนแจ้งข้อกล่าวหาหนักทั้งฟอกเงินแล้วก็เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์มูลค่าหลายร้อยล้านบาทนะครับแล้วก็เป็นเครือข่ายของคนสวยหน้าใสคนเดิมที่คุณผู้ชมรู้จักนั่นแหละครับซึ่งเคยตกเป็นข่าวโด่งดังมาก่อนหน้านี้แล้วคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าตำรวจลูกน้องคนสนิทของบิ๊กโจ๊กเมื่อวันที่ไปมอบตัวกับพนักงานสอบสวนนี่คือการมอบตัวแบบสับที่สุดละเป็นการมอบตัวแบบชิลที่สุดมีความมั่นอกมั่นใจแบบเหลือล้นกันเลยทีเดียวและในวันนี้นักข่าวของเราก็ไม่รอช้านะครับไปสอบถามพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นะครับว่าท่านมีความกังวลใจต่อพฤติกรรมของลูกน้องหรือไม่ปรากฏว่าหน้าท่านงี้เลยนะฮะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับแต่ไม่เครียดนะครับแล้วก็ขอความเป็นธรรมให้กับลูกน้องอีกด้วยทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ยุคคนจนข่าวจะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบผมย้อนนิดเดียวคุณผู้ชมครับย้อนกลับไปดูปฏิบัติการของตำรวจเมื่อวานนี้ไปตรวจค้นกันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับหลายจุดกันเลยทีเดียวแล้วก็ได้ผู้ต้องหาทั้งที่เป็นตำรวจแล้วก็พลเรือนแล้วก็ของกลางเงินที่หมุนเวียนอยู่ในบัญชีเนี่ยนะครับเครือข่ายของคนสวยหน้าใสเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมครับปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นโดยพลตำรวจโทไตรโรผิวพันธ์ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะที่เป็นหัวหน้าชุด PCT4 นะครับได้ออกปฏิบัติการกวาดล้างแล้วก็จับกลุ่มเว็บพนันออนไลน์ที่มาภายใต้ชื่อใหม่ครับมันเปลี่ยนชื่อไม่เว้นวันเลยนะครับคุณผู้ชมครับ Venus Master คุณผู้ชมครับจากการสืบสวนพบมานะครับว่าเครือข่ายนี้มีจุดการตลาดตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลาสมุทรปราการจนกระทั่งขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันและขบวนการฟอกเงินจำนวน7หมายมีตำรวจ1คนรอดนี้มีพลเรือนอีก6คนนะครับในข้อกล่าวหาทั้งฟอกเกินจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์นะครับนอกจากนั้นยังขอหมายค้นจากศาลอีก7จุดเพื่อจับกุมตัวผู้ต้องหาในเครือข่ายดังกล่าวนะครับหลังจากนั้นก็สามารถกว้านใช้คำนี้เลยนะฮะกว้านต้อนจับกลุ่มผู้ต้องหาจำนวน36รายนะครับในจำนวนนี้มี3คนที่มีชื่อค่อนข้างเด่นดังก็คือพิมพ์พิไลหัดราวดีแล้วก็นางสาวเบนจามินนะครับสามารถยึดของกลางสมุดบัญชีธนาคารพาณิชย์ต่างๆคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเงินหมุนเวียนเท่าไหร่ลูกหลานคุณผู้ชมเล่นด้วยไหม400ล้านบาทนะครับ400ไม่เอารวยจะไปไหนครับเนี่ยคุณผู้ชมครับหนึ่งในนั้นก็คือพันตำรวจโทคฤทธิ์ครับพันตำรวจโทคะฤทธิ์คนนี้ถูกระบุว่าเป็นตำรวจลูกน้องคนสนิทของบิ๊กโจ๊กมีเชื่อเข้าไปพัวพันในคดีตั้งแต่แรกนะครับทำให้ล่าสุดเจ้าตัวเดินทางเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนที่สน.เตาปูนคุณผู้ชมมาดูนะฮะนี่คือการมอบตัวแบบสับที่สุดละพันตำรวจโทคะฤทธิ์รองผู้กำกับการฝ่ายสอบสวนสภ.สำโรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการนะครับเดินทางเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนนักข่าวก็บุกเข้าไปเลยฮะพยายามที่จะเข้าไปประกบตัวถามว่าเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์การพนันเครือข่ายของคนสวยหน้าใสในครั้งนี้หรือไม่เจ้าตัวก็ไม่ได้ตอบคำถามนะครับแล้วนักข่าวก็ถามจี้เข้าไปอีกว่าหนักใจหรือไม่แต่พันตำรวจโทคาริสท่านก็ไม่ได้ตอบคำถามเอามือล้วงกระเป๋ายิ่งกว่านายแบบนะฮะคุณผู้ชมครับเดินไปขึ้นรถยนต์ที่จอดอยู่ในทันทีนะฮะคุณผู้ชมครับทั้งในระหว่างการนี่เห็นไหมโหนะคือคนเราเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาคดีฟอกเงินเนี่ยแล้วก็เว็บไซต์พนันออนไลน์เนี่ยมันเป็นข้อหาหนักนะฮะแต่ปรากฏว่าพันตำรวจโทคาริสเนี่ยท่านค่อนข้างที่จะสบายใจอ่ะหมายถึงว่าท่านก็ไม่ได้ท่านก็ยืนยันว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาแต่ประการใดนะครับและในขณะที่พบกับพนักงานสอบสวนในระหว่างการสอบปากคำนะครับทั้งสีหน้าแววตาภาษากายเนี่ยนะครับไม่ได้เห็นไหมไม่ได้ดูหนักใจนะไม่ได้ดูแบบว่าวิตกกังวลแต่ประการใดคุณผู้ชมครับเห็นไหมซึ่งล่าสุดเนี่ยเราไปตรวจสอบพบว่าโดนข้อกล่าวหารุนแรงนะครับนั่นก็คือสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินแล้วก็ได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินสมคบกันแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์นะครับคุณผู้ชมครับโหไม่น่าเชื่อนะเดี๋ยวขอดูอีกทีนี่คุณผู้ชมเคยเห็นคือปกติเนี่ยนะคุณผู้ชมฟังผมดีนะเวลาผู้ต้องหามอบตัวเนี่ยเขาตำรวจนะฮะเขาจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมครับเขาจะอย่างนี้ใช่ไหมมีอะไรปิดบังใบหน้านี้เอามือล้วงกระเป๋าแล้วก็เดินธรรมดานะครับเดินธรรมดานี่คือการมอบตัวแบบสับ
ตามที่ยุคคนชนข่าวได้นำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับคือมันเป็นเพียงข้อกล่าวหาไม่ได้หมายความว่ากระทำความผิดแต่ประการใดซึ่งในเวลาต่อมาพอไปมอบตัวแบบนี้ปุ๊บปรากฏว่าก็ได้รับการประกันตัวออกมาแล้วนะครับปล่อยตัวให้เป็นอิสระชั่วคราวนะครับโดยวางหลักทรัพย์เป็นเงินจำนวน 100,000 บาทก็เท่ากับว่าตอนนี้ได้รับการประกันตัวออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับพอมีประวัติที่สนิทสนมเอางี้เป็นลูกน้องคนสนิทของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หรือว่าบิ๊กโจ๊กนั่นแหละครับวันนี้บิ๊กโจ๊กก็แถลงข่าวนะครับนักข่าวก็จำเป็นละครับต้องเอาเรื่องนี้ไปสอบถามข้อมูลข้อเท็จจริงปรากฏว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เนี่ยบอกแบบนี้นะว่าตนเนี่ยไม่ทราบเรื่องนี้แล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นเรื่องทางคดีที่พันตำรวจโทขฤทธิ์ซึ่งเป็นหน้าที่ของเขาที่ต้องไปดำเนินการทางคดียอมรับว่าเป็นลูกน้องที่ตนดูแลก็จริงแต่ไม่ใช่ตำรวจติดตามนะครับทั้งในชีวิตส่วนตัวหรือแม้กระทั่งหลังเลิกงานเขาจะทำอย่างไรตนไม่ทราบทุกเรื่องของลูกน้องหรอกและเขาก็ไม่ได้มาบอกอะไรด้วยบิ๊กโจ๊กบอกด้วยนะครับว่าเพิ่งทราบข่าวเมื่อช่วงค่ำวันนี้ในฐานะเจ้านายก็ให้กำลังใจเขาไปแล้วในส่วนไหนที่สามารถดูแลได้ก็จะช่วยดูแลเพราะว่าเป็นลูกน้องคนสนิทรวมถึงลูกน้อง8คนที่ถูกดำเนินคดีก่อนหน้านี้สำหรับพันตำรวจโทขฤทธิ์นะครับเขาเป็นตำรวจทำงานในพื้นที่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยนะครับโดยตนก็ไม่ได้รู้สึกเครียดหรือว่าหนักใจอะไรให้พันตำรวจโทขฤทธิ์ไปใช้สิทธิ์อธิบายทางข้อกฎหมายต่อไปครับนะเพราะเราก็มีลูกน้องหลายคนนะครับนะถึงแม้ว่าเป็นลูกน้องที่สนิทก็ตามแต่ว่าต้องเข้าใจว่าคริสเนี่ยเขาไม่ได้เป็นนักบวชติดตามนะครับนะเขาทำงานอยู่ในพื้นที่นะครับนะก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขานะครับก็ให้เขาไปก็ให้กำลังใจเขานะให้เขาไปอธิบายไปต่อสู้นะครับอันนี้มันก็เป็นคดีเดิมนะครับผมไม่ได้เครียดเลยนะครับนะก็ต้องให้เขาไปใช้สิทธิ์นะครับนะเราก็ให้กำลังใจเขานะครับนะก็ลูกน้องผมทั้งหมดทั้ง8คนนั่นแหละลูกน้องผมทั้งหมดนะครับนะครับทั้ง8คนก็เป็นคดีเดิมนะครับใช่ผมยังไม่รู้เรื่องเลยนะครับก็มารู้เอาตอนค่ำแล้วนะครับนะมารู้ว่าตอนค่ำแล้วนะครับขณะเดียวกันวันนี้นะครับเพจชื่อดังอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท6แชร์เรื่องราวโป๊ะแตกของคดีฟอกเงินและคดีพนันออนไลน์ที่เข้าไปพัวพันกับบิ๊กตำรวจทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ปฏิเสธว่าไม่ทราบเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องคดีเก่าของลูกน้องผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามบิ๊กโจ๊กนะครับว่ามีความกังวลหรือไม่ที่เริ่มถูกขุดคุยประเด็นว่าจะมาพัวพันกับบิ๊กโจ๊กขึ้นมาอีกรอบนะครับทางเจ้าตัวก็บอกว่าไม่ได้รู้สึกกังวลใจอะไรยังทำงานตามปกติตามอำนาจหน้าที่เหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหคุณผู้ชมอ่ะทีนี้มาดูข้อมูลนี่ดีกว่าข้อมูลเชิงลึกเมื่อสักครู่เนี่ยคือคุณผู้ชมเข้าใจแบบนี้ก่อนนะคือเว็บเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์เนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆจับ1ก็เกิด2จับ2ก็เกิด20มันก็เกิดขึ้นไปเรื่อยๆแต่รอบนี้เนี่ยนะครับใช้ชื่อโอ้โหชื่อว่า Venus Master ก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ชมเคยเห็นเว็บไซต์พนันออนไลน์นะครับเดี๋ยวก็จะชื่อ Brazil 999เดี๋ยวก็จะชื่ออะไร888อะไรแบบเนี้ยแต่สมัยนี้ไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมครับใช้ชื่อว่า Venus Master ครับเช้าวันนี้พันตำรวจเอกสุรเชษฐ์ฉัตรชัยผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลเตาปูนพร้อมกับฝ่ายสืบสวนสอบสวนนะครับได้ร่วมประชุมเพื่อขยายผลเครือข่ายดังกล่าวจากนั้นพนักงานสอบสวนเริ่มทยอยสอบปากคำผู้ต้องหามากถึงกว่า36คนมีทั้งชื่อของนางสาวพิมพิไลคนนี้มีชื่อเล่นว่าแหม่มนะครับแล้วก็นางสาวเบนจามินก่อนจะควบคุมตัวทั้งหมดไปขออำนาจศาลฝากขังที่ศาลอาญารัชดาภิเษกนะครับระหว่างที่ควบคุมตัวทั้งคู่ผู้สื่อข่าวก็บุกอีกแล้วครับนักข่าวนี่ขยันทำงานมากพยายามสอบถามความเชื่อมโยงของผู้ต้องหาแต่ผู้ต้องหาก็พูดอยู่คำเดียวบอกว่าหนูไม่รู้เรื่องไม่รู้จักกับผู้ต้องหาคนที่เหลือที่เข้ามอบตัวไปก่อนหน้านี้และขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาจะไปให้การในชั้นศาลเพียงเท่านั้นครับไม่รู้สึกเกี่ยวข้องยังไงกับเว็บพนันที่ตำรวจมีการจับกุมไม่เกี่ยวข้องครับไม่เกี่ยวข้องเราปฏิเสธเลยไหมข้อหาที่เราปฏิเสธค่ะปฏิเสธทั้งหมดเลยใช่ไหมค่ะแต่ในส่วนหลักฐานเส้นเงินเราที่ไปแตกกับบัญชีม้าของรองผู้กับตรงนี้เราปฏิเสธไหมขอให้การภายหลังนะคะตรงนี้เราทำมานานไม่ตอบค่ะแล้วปกติเราทำอะไรอยู่ขอไม่ตอบค่ะขอให้การภายหลังทั้งหมดนะคะเหรอฮะขอให้การในชั้นศาลเรารู้จักกับมินนี่ไหมไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักเรารู้จักกับคนชื่ออู๊ดไหมขอให้การในชั้นศาลนะคะ
เรารู้จักกับคนชื่อคิดไหมไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักสิ่งที่เราอยากจะบอกกับสังคมหรือบอกกับญาติพี่น้องว่าเราถูกตำรวจจับเนี่ยมันไม่เป็นจริงหรือมันเป็นจริงขอให้การในชั้นศาลอย่างเดียวค่ะเรามีหลักฐานอะไรที่จะมาคัดค้านกับตำรวจว่าการที่ตำรวจจับเราไม่ชอบเดี๋ยวขอให้การภายหลังนะคะคล่องมาจากบ้านไม่มีอะไรจะพูดค่ะเป็นยังไงคุณผู้ชมครับคือนักข่าวสมัยนี้เนี่ยเขาก็ทำงานนะครับโอ้โหนะไม่มีไม่รู้จักไม่รู้ขอให้การในชั้นศาลนักข่าวถึงขนาดถามว่าอันนี้ท่องมาจากบ้านหรือเปล่าคุณผู้ชมครับออนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับมันต้องเป็นบล็อกอยู่แล้วนะครับคือจะไม่ตอบอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคุณผู้ชมครับแล้วคุณผู้ชมสังเกตไหมผู้ต้องหาไม่ค่อยกลัวนะเหมือนคดีอื่นๆไม่ค่อยกังวลนะก็จะพูดอยู่คำนี้ทีนี้ข้อมูลเชิงลึกของเราพบนะครับว่าเว็บไซต์ VNUSH Master เป็นเพียงเครือข่ายหนึ่งของโครงข่ายเว็บไซต์พนันใหญ่เท่านั้นมีรองผู้กำกับที่ถูกออกหมายจับเป็นผู้เปิดบัญชีม้ารับเงินจากหญิงสาวที่มีชื่อเล่นว่าแหม่มซึ่งเป็นคนโอนเงินจากเว็บพนันนะครับโดยแหม่มเนี่ยจะเป็นคนดูแลบัญชีเว็บพนันดังกล่าวแล้วก็ยังเป็นผู้รับเงินมาจากคนที่ชื่อว่าอู๊ดนะครับที่เป็นขายใหญ่ในการตระเวนเก็บเงินในพื้นที่ภาคใต้ให้กับนายตำรวจใหญ่อีกทอดหนึ่งโดยทางการสืบสวนพบนะครับว่ารองผู้กำกับการแล้วก็อู๊ดคนนี้จะมีการขยายผลต่อไปกับนายตำรวจชื่อดังคุณผู้ชมครับปวดหัวมากเลยอ่ะคุณผู้ชมครับนี่คือไม่มีใครหวาดกลัวเลยแหละฮะสำหรับคดีเว็บไซต์พนันออนไลน์แล้วก็คดีการฟอกเงินอ่ะคุณผู้ชมมาดู2ใบนี้คุณผู้ชมครับอันนี้ไฮไลท์เลยนะก่อนหน้านี้คุณผู้ชมจำได้ไหมครับขออนุญาตพูดถึงคนสวยหน้าใสที่ผมพูดนั่นก็คือคุณมินนี่จำได้ไหมครับคุณมินนี่ที่เป็นข่าวโด่งดังว่าถูกจับกุมแล้วก็ถูกแจ้งข้อหาว่าเธอนั้นเข้าไปเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์หรือไม่แล้วหลังจากนั้นเธอก็ไปร้องคาราโอเกะแล้วก็ไปมีภาพปรากฏเคียงข้างกับลูกน้องคนสนิทของบิ๊กโจ๊กแล้วก็บิ๊กโจ๊กตามที่มันเป็นข่าวโด่งดังนะครับแล้วจำได้ไหมบุกบ้านบิ๊กโจ๊กอ่ะที่วิภาวดีอ่ะคุณผู้ชมนี่ข่าวนี้เลยนะครับนะคือตามรายงานเนี่ยคนก็อดตั้งข้อสงสัยไม่ได้ว่าการดำเนินคดีในครั้งนี้กับการดำเนินคดีในครั้งนั้นเนี่ยมันมีส่วนเชื่อมโยงกันหรือไม่อย่างไรย้อนกันสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมครับตอนนั้นเนี่ยนะครับมีตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษคอมานโดนะครับบุกไปที่บ้านพักย่านวิภาวดีรังสิตของบิ๊กโจ๊กนะครับเพื่อหาหลักฐานในคดีที่8ตำรวจเป็นลูกน้องคนสนิทของบิ๊กโจ๊กโดนออกหมายจับในคดีเว็บไซต์พนันออนไลน์จนเป็นข่าวใหญ่โตไปทั่วทั้งประเทศแล้วต่อมาก็มีทนายอนันชัยจำได้ไหมครับที่ออกมารับว่าความให้แต่ปัจจุบันเนี่ยยังทำคดีอยู่หรือเปล่านี่เราก็ไม่รู้ตอนนั้นบิ๊กโจ๊กออกมาปฏิเสธนะครับบอกว่าไม่รู้จักกับผู้หญิงคนที่มาร้องเพลงด้วยว่าเป็นใครคลิปที่เห็นมันเป็นงานเลี้ยงที่ตนเองจัดให้กับลูกน้องไม่รู้หรอกครับว่าใครจะพาคนนอกมาร่วมงานตนเองไม่ทราบรู้อยู่แล้วว่าจะมีการเอาคลิปวิดีโอนี้มาดิสเครดิตเพื่อทำให้ชื่อเสียงของบิ๊กโจ๊กได้รับความเสียหายตอนนั้นมันก็มีประเด็นว่าเอ๊ะจะเป็นคู่ท้าชิงในการขึ้นจากรองผบตรเป็นผบตรหรือเปล่าจำได้ใช่ไหมครับโอ้โหข่าวโด่งดังมากคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นคนสวยหน้าใสคุณมินนี่หรือว่านางสาวธัญญนันท์หรือสุชานันท์นะครับตกเป็นผู้ต้องหาในคดีเว็บไซต์พนันออนไลน์เธออยู่ต่างประเทศนะครับเธอตัดสินใจตรงดิ่งเดินทางกลับประเทศเพื่อเข้าพบกับพนักงานสอบสวนที่บก.น.5พร้อมกับเปิดหน้าชี้แจงเรื่องดังกล่าวต่อสื่อมวลชนรวมถึงคลิปที่เธอไปร้องเพลงคู่กับบิ๊กโจ๊กรวมทั้งภาพถ่ายที่มันดูสนิทสนมกับนายตำรวจระดับใหญ่เป็นลูกน้องของบิ๊กโจ๊กนะครับผู้สื่อข่าวก็ไปดักรออยู่นานแต่ว่ามินนี่เนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยรถติดหรือเปล่าก็ยังไม่มาสักทีนักข่าวทุกช่องก็รอเพื่อถ่ายทอดสดเข้ารายการพบกับพนักงานสอบสวนของเธอแต่นักข่าวแล้วก็ช่างภาพเนี่ยนะครับตาดีมากคุณผู้ชมครับเห็นน้องมินนี่นี่โผล่มาสะดุดตาความออร่าความสว่างใสวูบวาบมาแต่ไกลนะครับคือก็ต้องยอมรับนะฮะว่าเป็นคนสวยไม่ธรรมดานะครับคุณผู้ชมครับแล้วหลังจากนั้นคุณมินนี่เองก็ยอมรับอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าเธอรู้จักกับพันตำรวจเอกภาคภูมิหรือว่ารองหนึ่งต
ั้งแต่ปี2563หลังจากพบเจอกันในงานเลี้ยงที่จังหวัดเลยแล้วก็คบหากันในระยะเวลาสั้นๆหลังจากนั้นก็เลิกรากันไปเพราะทราบว่าอีกฝ่ายมีเมียแล้วนะครับคุณผู้ชมครับส่วนพลตำรวจโทสุรเชษก็พลตำรวจเอกสุรเชษนะครับก็ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวส่วนที่มีรูปแล้วก็คลิปที่มันถูกเผยแพร่ออกไปนั้นเนี่ยนะครับเธอก็ร้องขอความเป็นธรรมนะครับสอบถามไปถึงตำรวจชุดจับกุม PCT4 เนี่ยนะครับว่าดูดเอาข้อมูลในโทรศัพท์เนี่ยยึดโทรศัพท์เนี่ยนะครับแล้วก็เอาภาพแล้วก็คลิปวิดีโอดังกล่าวเนี่ยออกไปเผยแพร่ใช่หรือไม่โอ้โหคุณผู้ชมครับคดีนี้เนี่ยมหากาพย์นะครับมหากาพย์นะตอนนั้นเองจำได้ใช่ไหมคุณผู้ชมขออนุญาตพูดซ้ำๆคือตอนนั้นเราก็นึกว่ามันจบไปแล้วนึกว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องการเมืองภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือเปล่าเป็นเรื่องคือคนเขาต่อเนื่องมาตั้งแต่คดีของกำนันนกนะครับนะว่าบิ๊กโจ๊กดำเนินคดีโดนเอาคืนหรือเปล่าถูกไหมคนก็ตรงนั้นอันนึงละคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเรื่องที่ว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยกำลังพยายามจะขึ้นมาเป็นผบ.ตร.หรือเปล่าจนปัจจุบันบิ๊กโจ๊กนี่แกไปบวชมาแล้วนะครับคุณผู้ชมเห็นหน้าเมื่อสักครู่ไหมฮะไปบวชที่ประเทศอินเดียนะครับแล้วก็กลับมาคนก็เลยอดสงสัยไม่ได้ว่าเอ้าแล้วทำไมลูกน้องพันตำรวจโทคริสเนี่ยนะฮะถึงถูกดำเนินคดีในวันนี้แล้วก็ถูกระบุว่าเป็นเครือข่ายวีนัสมาสเตอร์โยงใยกับมินนี่อีกต่างหากแสดงว่ามันไม่จบนะครับแล้วมันจะไปจบที่ตรงไหนอ่ะขอปิดท้ายขอภาพนี้อีกรอบหนึ่งนี่คือการมอบตัวแบบสับๆของตำรวจนะครับนี่คุณผู้ชมครับคือผมว่าท่านเองก็มีความมั่นใจว่าได้ไม่ได้กระทำความผิดตามที่โดนกล่าวหาไม่งั้นคนเรามันจะชิวขนาดนี้ก็คงเป็นไปไม่ได้แต่เอาเถอะครับบิ๊กโจ๊กพูดถึงว่ามันต้องได้รับความเป็นธรรมกันทุกฝ่ายทั้งหมดทั้งมวลกลุ่มผู้ต้องหาปฏิเสธหมดนะครับไม่รู้จักไม่ได้ทั้งสิ้นก็ไปสู้คดีกันในชั้นศาลส่วนคดีจะตัดสินอย่างไรก็ให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาดว่าความจริงมันมีเพียงหนึ่งเดียวนะฮะคุณผู้ชมครับ